บริษัทโรงพยาบาลราชธานีจำกัดมหาชนนำโดยนายแพทย์สุรินทร์ประสิทธิ์ฮิรัญกรรมการผู้จัดการแถลงข่าวความร่วมมือกับบริษัท Abbott Laboratories จำกัดในงาน The Next Level of Turtle Laboratories Automation อีกหนึ่งความก้าวหน้าของโรงพยาบาลราชธานีในการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลราชธานีได้เลือกระบบ GLP System ของบริษัท Abbott ซึ่งเป็นระบบห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยล่าสุดระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติทางการแพทย์ระบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วแม่นยำโดยมีความผิดพลาดน้อยมากลด Human Error จนเกือบเป็นศูนย์โรงพยาบาลราชธานีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในแถบภาคกลางตอนล่างซึ่งนายแพทย์สุรินทร์มั่นใจว่าด้วยระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติทางการแพทย์ระบบใหม่นี้จะช่วยทำให้โรงพยาบาลราชธานีสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้ดังคำขวัญที่ว่าอบอุ่นดั่งบ้านบริการดั่งญาติในราชธานีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ